สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกิจการหมื่นล้านป่าต๊อปรวยจากไหนให้ปีใหม่ทั้งหมดเป็นเวลากว่า11ปีแล้วที่อดีตเซ็กซี่สตาร์ชื่อดังปีใหม่สุมนรัตน์วัฒนาเสรารัตน์และนักธุรกิจใหญ่ป่าต๊อปปฏิญญาควรตระกูลได้ใช้ชีวิตครองคู่กันแม้ว่าในตอนแรกจะมีเสียงวิจารณ์และกระแสดราม่าถาโถมเข้าใส่นับครั้งไม่ถ้วนโดยล่าสุดบน Instagramทางด้านปีใหม่สุมนรัตน์ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของป่าต๊อปขณะกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานซึ่งเธอได้เขียนแคปชั่นรีวิวชีวิตรักตลอดระยะเวลากว่า11ปีที่ผ่านมาด้วยข้อความในใจที่ระบุว่าโชคดีมากได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต11ปีที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง11ปีที่ไม่เคยหยุดแก้ไขตัวเอง11ปีที่ยังคงตั้งใจฟื้นฟูตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นไม่ภูมิใจและคิดว่าตัวเองโชคดีมากๆที่ได้มาอยู่ในชีวิตที่รักนะคะในด้านธุรกิจป่าต๊อปถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจของครอบครัว6บริษัทขณะเดียวกันป่าต๊อปจึงมีธุรกิจส่วนตัวเป็นร้านอาหารในชื่อบริษัททาร์ตแฟคทอรี่จำกัดทุนจดทะเบียน2ล้านบาทอยู่ทางถนนพระราม1แขวงปทุมวันบริษัทที่ทำรายได้มากที่สุดบริษัทปัญญาพรัพเพอร์ตี้จำกัดมีรายได้ปีละหลายพันล้านบาทท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ